แบบเต็มขั้นนะครับโอ้โหนี่เลยไข้หนาวสั่นนะครับนี่คือเป็นแบบขั้นสุดท้ายนะฮะขั้นสูงสุดนะครับไอเลือดลามไม่หยุดนะครับจนปอดอักเสบนะครับท้องเสียคือไส้อาเจียนคือจนน้ำหนักลงนะฮะท้องเดินเลือดลามจากเชื้อราไปอยู่ในลำไส้เราอะคือเชื้อราจะขึ้นทั้งในทั้งตัวภูมิต้านทานจริงๆเชื้อรามีอยู่ในตัวเราตลอดเวลานะครับทั้งข้างในและข้างนอกร่างกายเราแต่เราจะมีตัวภูมิต้านทานเราช่วยจับกินเชื้อราเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเชื้อราได้นะครับทุกวันนี้เราก็สัมผัสเชื้อราตลอดมันลอยในอากาศเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าภูมิต้านทานเราไม่สามารถดักจับกินได้หรือขัดขจัดมันออกจากร่างกายได้แม้กระทั่งในลำไส้นะครับยังมีเชื้อราอยู่จนกระทั่งท้องเดินตลอดนะครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ทำไมเขาต้องกลัวเรากลัวคนปกติเขาเป็นเราไอจามใส่จริงเขาติดเชื้อเยอะแยะนะครับปวดศีรษะอะไรเงี้ยก็มีติดเชื้อในสมองอะไรแบบนี้นะครับหรือขึ้นลำบากเจ็บคอร้อนนี่เอาเชื้อราแล้วนะครับสังเกตผมจะถามเรื่องเชื้อรามันเป็นหลักเลยนะครับน้ำหนักลดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวสายตาพร่านะครับก็ขึ้นสมองอีกนะครับอันนี้ผมมีเจอขั้นนี้ไม่รู้ตอนพี่เจี๊ยบก็เคยเจอพี่ดีก็เคยเจอไหมครับที่แบบขั้นสุดท้ายขั้นเต็มขั้นแล้วแบบคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะคืออยากจะดูแลตัวเองนะครับแต่โทรมาแล้วต้องให้แม่คุยอะไรเงี้ยก็เคยเจอนะฮะคือคุยเองแล้วงงเรียกอูมิไม่ถูกชื่อเลื่อมชื่อแต่เอาเขียวๆอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับตรงลืมง่ายไม่มีสมาธิคืองงแบบเชื้อรามันขึ้นนะครับเป็นมะเร็งด้วยคือพอเซลล์มันแย่หมดมะเร็งกำเริบได้ด้วยอันนี้ให้เราทราบไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะรับทราบก่อนแล้วเราก็ให้คำปรึกษาเขาได้ว่าเขามีอาการแบบนี้หรือยังนะครับ